หลังจากเกิดรอยแตกค่ะบริเวณสันเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยส่งผลตอนนี้ให้มีผู้เสียชีวิตรวมถึงมีผู้สูญหายด้วยค่ะใช่ซึ่งนะคะล่าสุดเองประชาชนกว่าพันครอบครัวก็ไร้ที่อยู่อาศัยท่านนายกรัฐมนตรีเองแสดงถึงความห่วงใย,ยค่ะได้ส่งต่อในเรื่องความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมก็บ,บอกว่าไทยเนี่ยพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยนะคะใช่ค่ะและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เองนะคะทางองค์กรแม่น้ำนานาชาติหรือว่า International Rivers ก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมนะคะ ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยจริงๆมีคําเตือนล่วงหน้าไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวมีความเป็นห่วงว่าจะเกิดสถานการณ์แบบนี้แต่สุดท้ายการเตือนภัยและการด,ดําเนินการอพยพประชาชนก็ไม่ทันการเพราะว่าถ้าเราได้เห็นภาพเนี่ยน้ำมันมาแรงแล้วเร็วมากมจริงๆนะ,ะนะซึ่งทางด้านองค์กรแม่น้ํานานาชาติก็บอกด้วยนะคะว่าก่อนที่เขื่อนเนี่ยขั้นบันไดเซเปลี่ยนเซน้ําน้อยจะแตกและทําให้มวลน,น้ําราว5,000ันล้านลูกบาศก์เมตร ก่อน้ําท่วมใหญ่ในสอปปลอาวนั้นนะคะหัวหน้าโครงการจัดสรรที่อยู่ใหม่ให้แก่ประชาชนของโครงการก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้ได้ออกหนังสือเตือนภัยเขื่อนแตกไปถึงหัวหน้าแผานากของโครงการที่แขวงจำปาสักและแขวงอัตตะปือในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมา mm hmm. เพื่อขอให้ทําการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนแต่ก็ไม่ทันการค่ะเพราะว่าเขื่อนแตกภายหลังจากการออกหนังสือเพียงไม่กี่ชั่วโมงทําให้มวลน้ําไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างน้อยเจ็ดแห่งอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็มีทั้งบ้านท่าบกหินลาดสมอใต้ท่าแสงจันทร์่าหินใต้ท่าบกท่าม่วงในเขตสนามชายแขวงอัตตปือค่ะซึ่งล่าสุดเองก็มียอดผู้สูญหายด้วยนะคะ สูงราว200-300ถึงคนด้วยกันค่ะนอกจากนี้บ้านเรือนทรัพย์สินก็ยังมีเสียหายกว่า6,600ครัวเรือนนะคะสาเหตุของเขื่อนที่เสียหายเนี่ยได้รับการระบุว่าเป็นเพราะสภาพอากาศคือมีฝนตกหนักทําให้ปริมาณน้ําในเขื่อนที่เอ่อล้นอยู่แล้วเนี่ยรองรับน้ําไว้ไม่ไหวอีกต่อไปนอกจากนี้นะคะองค์กรแม่น้านานาชาติยังได้ชี้ให้เห็นบทเรียนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยบอกว่าอาจเกิดจากการขาดการศึกษาที่ดีพอเกี่ยวกับการออกแบบ เขื่อเซเปียนเซน้ำน้อยทําให้ไม่สามารถรับมือกับสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักๆมากได้และปัจจุบันนะคะทางสปปลาวก็มีสภาพอากาศผันผวนและมีฝนตกหนักบ่อยครั้งขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงทั้งยังมองว่าการที่ไม่สามารถเติมประชาชนได้ทันเวลาอาจจะเป็นเพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบอยังพัฒนาระบบเตือนภัยได้ไม่ดีพอค่ะ ทางนี้นะคะเขื่อนเซเปียนเซน้าน้อยมีทั้งหมด5้าเขื่อนด้วยกันเป็นเขื่อนดินปิดช่องเขาต่ําหรือว่าเขื่อนเสริมพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวมน้ําในอ่างเก็บน้ําที่เกิดจากเขื่อนหลักเพื่อให้สามารถยกระดับน้ําให้สูงขึ้นและเก็บน้ําได้โครงการนี้ค่ะตั้งอยู่บนลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงจุดที่แม่น้ำเซเปียนบรรจบกับแม่น้ำโขงที่ปากเซส่วนจุดที่เกิดเขื่อนแตกนะคะอยู่ที่บริเวณสันเขื่อนดินย่อยส่วนดีด้วยค่ะ เขื่อนแห่งนี้ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะคะจริงๆแล้วมีกำหนดแล้วเสร็จในปีหน้าค่ะคาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้410เมกะวัตต์โดยจะขายให้ประเทศไทย370เมกะวัตต์ถือว่าเป็นโครงการร่วมทุนกันนะคะระหว่าง SK E&C ของเกาหลีใต้บริษัท Korean Western Power ของเกาหลีใต้บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโ Holding จำกัดมหาชนของไทยแล้วก็ Law Holding State Enterprise ของลาวมีสัญญาโครงการในลักษณะสร้างให้บริการโอนหรือ ที่เรียกว่า BOT ค่ะมีอายุสัมปทานนั้น27ปีค่ะขณะที่ท่านพลเอกประยุจันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ,ะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไ่ายพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งในด้านบุคลากรไม่ว่าจะเป็นหน่วยกู้ภัยแพทย์พยาบาลทหารเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ารวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต่างๆ โดยสามารถดําเนินการได้ทันทีค่ะหากได้รับการประสานงานจากทางการของสอปป,อปอลาวเบื้องต้นมีอาสาสมัครเดินทางเข้าไปในสอปป,อปอลาวแล้วซึ่งขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตนัก,กุงเวียงจันท์ได้เปิดบัญชรีรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมดังกล่าวแล้วโดยบริจาคไปที่สถานเอกอัครราชทูตโดยตรงหรือว่าจะบริจาคผ่านแขวงอัตตปื่อสอปป,อปอลาวนอกจากนี้ค่ะทางสถานทูตได้เตรียมเปิดบัญชีในประเทศไทยด้วยเพื่อความ สะดวกแก่ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินด้วยนะคะด้านนายเกติคุณชาบประเสริฐเอกอัครราชทูตนัเวียงจันทร์บอกว่านะับตั้งแต่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะมีคนไทยจํานวนมากติดต่อประสานไปยังสถานเอกอัคราชทูตและผ่านโซเชียลมีเดียแสดงความจํานงว่าอยากจะเข,เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในสปปลาวนะคะอันนี้เนี่ยท่านบอกว่าแสดงให้เห็นเลยถึงน้ําจิตน้ําใจของประชาชนที่มีต่อกันทั้งคนไทยและคนสปปลาวค่ะซึ่งวันนี้ จะนําสารความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีไปมอบให้กับกระทรวงการต่างประเทศของเราอย่างเป็นทางการแล้วก็จะมอบเงินช่วยเหลือก้อนแรกที่รวบรวมได้ส่งให้กับทางการลาวผ่านกระทรวงการต่างประเทศของเราด้วยค่ะขณะที่ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นนะคะนำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มพร้อมอาหารแห้งมาบริจาคตามจุดต่างๆเช่นที่บริเวณลานจอดรถหน้าโรงแรมโคสะโดยเปิดเป็นจุดรับบริจาคสิ่งของนําไปช่วยเหลือชาวแขวงอัตปือและแขวงจำป่าสัก เช่นเดียวกับกงศุนใหญ่สปปลาวประจําจังหวัดขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมพื้นที่รวบรวมสิ่งของบริจาคก,ก่อนที่จะนําสิ่งของนะคะส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วยค่ะ